เวลาที่เราฝึกวาดรูปใช่ไหมครับหรือว่าอันนี้เป็นการฝึกด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ว่าน่ะชั้นเชิงของศิลปะเนี่ยมันต้องไล่ตั้งแต่การให้ค่ามิติเส้นอย่างบางคนเนี่ยจะสักงานสีแล้วจะเดินเส้นสีอะไรก็มีนะครับอย่างเช่นงานเนี้ยจะเดินเส้นสีอะไรสีดำหรือสีเขียวอะไรเงี้ยคือถ้าเราดูวงจรเนี่ยนะถ้าเราดูตัวนี้นะครับจำตัวนี้ก่อนก็คือฮะไม่เห็นนั่นก็ภาพรวมก็ถ่ายไกลๆรวมนี้ก็ได้บรรยากาศของซีเซ่เนาะตัวนี้อันนี้มันก็จอดิโอ้ข่าวกีฬาเยอะอันนี้บังคับละบังคับให้เราต้องจำแล้วว่ามันเป็นสูตรคณิตเหมือนคล้ายๆสูตรคณิตศาสตร์เนี่ยที่ต้องแยกแบบนี้ก่อนนะครับสีมันมี5สีใช่ไหมครับก็คือ1สีแดงสีแดงแม่สีฮะแม่สีคือสีที่ผสมไม่ได้สีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเหลืองสีขาวและสีดำมีเท่านี้นะครับทีนี้มาดูว่าอย่างอันดับแรกเลยถ้าทำงานสีเราต้องรู้ก่อนเลยว่าความสะอาดหรืออิทธิพลของสีความสะอาดหมายถึงอะไรเหมือนสีขาวและสีดำอะความสะอาดของเนื้อสีใช่ไหมครับโทนร้อนเนี่ยคือในเมื่อสีมันมี5สีใช่ไหมครับที่เป็นแม่สีเนี่ยเราต้องรู้จักโทนก่อนหรือความสะอาดของสีหรือการทึบแสงอิทธิพลของสีแบ่งเป็นแบบนี้นะแบ่งเป็นร้อนและเย็นนานร้อนคือจ้าใช่ไหมสว่างแสบตาสะอาดนะเราจำนี้เลยแสดงว่าโทนร้อนเนี่ยมันสว่างแสบตาสะอาดส่วนโทนเย็นมันเป็นไงครับมันจะเย็นเย็นมืดมืดทึบทึบครับเป็นยังไงเสียตาต้องอันนี้หลอดนี้ก็ได้หลอดของท็อปได้เปิดไว้ระหว่างคู่แล้วให้มันสว่างช่วยอ๋อทีนี้เรามาดูแบบนี้โทนเย็นเนี่ยเรานึกถึงความเป็นจริงที่เขาเรียกเย็นร้อนเนี่ยโทนเย็นคือสีทึบสีทึบสีเย็นสีมืดสีมีแค่5สีนะครับแม่สีอ่ะแม่สีคือสีที่ผสมไม่ได้ประกอบไปด้วยแดงน้ำเงินเหลืองและขาวและดำจะเขียนวงไงดีจัดเลือดวงไว้ได้ปะไม่ได้นะเขียนแบบนี้เอาสีตัวนี้เขียนนะครับอันนี้ต้องจำนะท่องเข้าไปเลยนะตายจะรู้วิ่งต้องท่องให้ได้เลยนะประกอบไปด้วยเอาย้ำอีก86รอบครับประกอบไปด้วยแดงน้ำเงินเหลืองขาวและดำเนี่ยแม่สีนะครับแดงแล้วก็อันนี้ย้ำนะครับคือต้องสวัสดีครับครูสวัสดีครับมันไม่มีหน้าจอยแล้วก็น้ำเงินนะอันนี้แยกออกแม่สีนะครับแล้วก็เหลืองนะครับสายชาร์จอยู่ในครูโอโอเคครับไม่เป็นไรเอาของเวทแล้วก็เหลืองต้องจำไม่ได้นะครับไม่ได้ไปต่อไม่ได้เลยนะแดงน้ำเงินเหลืองขาวกองไม่ตรงหรืออะไรไม่ตรงทำไมมันเป็นอย่างนี้และดำและดำสีทุกสีนี่คือแม่สีนะครับแม่สีเนี่ยนะมีตัวนี้นะครับไม่พูดถึงสีแสงนะครับพูดถึงแค่สีที่เราใช้นี่นะเนี่ยก็คือ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นสีเขียวสีม่วงสีอะไรต่างๆเกิดมาจาก5สีนี้จึงต้องมาดูว่าสิ่งแรกที่ต้องรู้จักก็คือความสะอาดของเนื้อสีและความเข้มข้นของเนื้อสีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงแยกเป็นโทนร้อนและโทนเย็นนะครับก็เอามาจัดระเบียบความสะอาดของสีฮะมาเป็นแบบนี้สีแดงสีเงินสีเหลืองเนี่ยคือสีสันใช่ไหมครับแล้วก็สีขาวและสีดำนี่คือเป็นในเรื่องของการทำโทนละเรามาวางแบบนี้ก็คือสีขาวและสีดำเนี่ยเป็นเรื่องของการทำโทนนะครับเขาเรียกว่าโทนคือเนี่ยทำโทนเพราะ
ผสมสีสันเสร็จปุ๊บเอาสีดำและสีขาวมาเคลือบทั้งวงจรเลยเนี่ยมันก็เป็นออกเป็นครีมเป็นแป้งที่เราจะเห็นเป็นโทนนะเนี่ยเอามานี่ไปอันนี้ต้องจำเลยนะไม่งั้นไปแซมจำได้ไหมอย่าต้องได้เลยต้องได้เลยอันนี้มันเป็นสูตรของศิลปะที่ต้องท่องทีนี้มาดูความสะอาดเขาก็เลยมาแบ่งความสะอาดแบบนี้เพื่อนำไปสู่การใช้สีไงเพื่อนำไปสู่การผสมสีเพื่อนำไปสู่การออกแบบการทำงานก็คือแบ่งเป็นความสะอาดโทนร้อน สะอาดสว่างจ้าโทนร้อนก็คือมีอะไรบ้างก็ในเมื่อขาวกับดำน่ะเป็นตัวทำโทนใช่ไหมครับสีแดงสีน้ำเงินและสีเหลืองเนี่ยถ้าเอาไปถ่ายกระสานขาวดำจะเห็นว่าอันดับหนึ่งสีน้ำเงินเข้มที่สุดอันดับสองจะเป็นสีแดงอันดับสามจะเป็นสีเหลืองทีนี้สีเหลืองถ่ายเราเอามาผสมสีอันนี้คือสีขั้นที่หนึ่งที่เขาเรียกขั้นที่หนึ่งก็คือแม่สีจากมันเดียวหลังจากนั้นเขาก็เลยไปแตกขั้นที่2ก่อนก็คือเอามาผสมกันนะครับ2สีมาผสมกันปุ๊บจะเกิดขั้นที่2ก็คือระหว่างสีน้ำเงินและสีเหลืองนะสีแดงและสีน้ำเงินเนี่ยแล้วก็สีแดงและสีเหลืองเนี่ยมันจะเกิดสีตรงกลางขั้นที่2นะครับขั้นที่2เนี่ยเซตสีที่ส่วนใหญ่ที่เขาเอามาใช้ทำงาน12วงจรรอบๆคือเอาขั้นถึงขั้นที่3ก็คือหลังจากได้ครึ่งแบบนี้ฮะกากบาทเป็นแบบนี้ละการกระบาดเป็นลักษณะเหมือนครึ่งของวงจรสีละเขาก็เอาระหว่างขั้นที่2และขั้นที่1มาบวกกันมันจะได้ตรงนี้ใช่ไหมครับขั้นที่3แต่สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่มันเกิดจากการที่เอาสีเหลืองและสีเขียวไปแตะแล้วควบคุมให้เกิดเฉดเข้มอ่อนประมาณนั้นเองนะครับทีนี้มาดูแบบนี้เราเลยตัดเหลือ12วงจรรอบๆก็คือแบ่งแบบนี้คือเหลืองได้น้ำเงินปุ๊บได้สีเขียวสีเขียวมาบวกเหลืองปุ๊บได้สีขั้นที่3สีเขียวมาบวกสีเด้สีน้ำเงินปุ๊บได้สีขั้นที่3อย่างเงี้ยมันรวมกันแล้วมาได้12วงจรรอบนอก12สีใช่ไหมฮะที่เป็นพื้นในการใช้เมนหลักก่อนหลังจากนั้นวิธีการของผมใช้แบบนี้เองก็คือเอา12วงจรรอบนอกไปถ่ายกระสานขาวดำจะเห็นได้ว่าสีเหลืองอย่างเงี้ยมันอยู่ทั้งซ้ายและอยู่ทั้งขวาแสดงว่าสีเหลืองเนี่ยมันอยู่ทั้ง2วรรณะทั้งร้อนและเย็นนะครับถ้าถ่ายขาวดำเห็นนะน้ำหนักใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นและความสะอาดเป็นไงครับมันสะอาดที่สุดเวลาเอาไปเปื้อนกันนะความสะอาดของมันเนี่ยเอาไปเปื้อนกันนะครับผมเอาสีน้ำเงินเอาสีเหลืองไปเปื้อนเนี่ยถ้าดูแบบนี้นะเอาสีเหลืองไปเปื้อนสีแดงมันคนละเนื้อกันนะเอาสีเหลืองไปเปื้อนสีแดงอย่างนี้นะครับเอาไปเปื้อนนิดนึงเปื้อนสีน้ำเงินเปื้อนอันนี้สีขาวมันเป็นโทนแล้วก็เอาสีแดงไปเปื้อนสีเหลืองไปเปื้อนสีน้ำเงินแล้วก็เอาสีน้ำเงินไปเปื้อนเหลืองไปเปื้อนแดงดูแบบนี้ครับจะสังเกตว่าสีเหลืองเนี่ยมันโดนกบหมดเลยถ้าดูแบบนี้เห็นไหมทุกคนเนี่ยครับสีเหลืองเนี่ยจะโดน2สีนี้โดดลอยออกมาได้ง่ายสบายใช่ไหมครับส่วนสีน้ำเงินล่ะมันยังเอาอยู่ความแข็งแกร่งของมันก็ยังแข็งแกร่งกว่าแดงและเหลืองอยู่เห็นไหมฮะดูไกลๆปุ๊บมันยังดูแข็งแกร่งในตัวมันเองอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเหลืองล่ะโดนดรอปลงไปเลยนะครับแล้วถ้าเป็นแดงล่ะยังเห็นว่าน้ำเงินกระโดดอยู่แสดงว่าความแข็งแกร่งอิทธิพลสีเนี่ยสีน้ำเงินแข็งแกร่งอันดับหนึ่งถ่ายเอกสารก็จะเป็นแบบนี้นำไปสู่ของการโคเวอร์เนี่ยนำไปสู่ของการผสมสีนำไปสู่ของการใช้สีและแยกโทนสีสะอาดและทึบไงก็สีเหลืองเป็นตัวแปรในเมื่อมีแม่สีอยู่5สีไงโทนร้อนก็ต้องเป็นของอะไรครับแดงโทนเย็นก็ต้องเป็นของน้ำเงินทีนี้เราก็จะแตกออกแล้วว่าในเมื่อเหลืองเป็นสีกลางที่อยู่2วรรณะอยู่ได้ทั้งโทนร้อนและโทนเย็นโทนเย็นต่อไปมันคืออะไรครับสีเขียวไงแล้วก็ม่วงแดงไงเอ้ยม่วงน้ำเงินไงนี่ไงก็กลายเป็นว่าไม่รู้ว่าเขียวเฉดไหนก็แล้วแต่มันอยู่แค่ตรงสายวงจรนี้ใช่ไหมครับแต่เรารู้แล้วว่าโทนเย็นเนี่ยก็คือฝั่งของน้ำเงินเป็นพี่ใหญ่สุดใช่ไหมก็คือประกอบไปด้วยเขียวเหลืองแล้วก็ม่วงน้ำเงิน
ส่วนโทนร้อนล่ะประกอบไปด้วยแดงส้มเห็นไหมส้มส้มนะครับเขียวเนี่ยของเย็นส้มของร้อนเหลืองอยู่ทั้งสองฝั่งก็คืออยู่ร้อนด้วยนะครับแล้วก็ม่วงแดงหมดแล้วเนี่ยมันมีเท่านี้นะโทนสีประกอบไปด้วยแดงเหลืองส้มม่วงแดงโทนร้อนใช่ไหมฮะโทนเย็นประกอบไปด้วยน้ำเงินเหลืองเขียวม่วงน้ำเงินสีขาวกับสีดำอ่ะเอามาทำโทนมันเอาสีขาวก็เอาสีขาวมาระบายโทนทั้งหมดเห็นไหมไม่เอาสีดำมาระบายไปผสมสีทุกอย่างทั้งหมดไปด้วยมันก็จะเป็นโทนที่เข้มขึ้นนั่นคือเอาสีดำและสีขาวไปทำโทนนะครับสีเหลืองสีแดงมันก็ยังเป็นสีของมันอยู่แต่เพียงแค่มันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นส่วนสีขาวเป็นไงมันก็จะเป็นแป้งเป็นนวลๆขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะเอาไปทำวงจรข้างในมันไม่ได้มาแทรกกึ่งกลางอย่างนี้ครับมันแทรกทั้งวงจรเลยก็คือทุกสีเลยเพื่อทำเป็นโทนเรียกว่าโทนสีทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งวงจรเลยนะงงไหมอันนี้มันจะนำไปสู่ของการทำงานในเรื่องของการผสมสีนะเพราะอะไรเอามือซ้ายผสมก็ได้นั่นเพราะเข้าใจแบบนี้นะคุณหนึ่งเอามือซ้ายผสมก็ได้นะให้ฝนผสมก็ได้เอาสีเขียวเฉดไหนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเข้าใจตรงนี้คืออิทธิพลของสีความแข็งแกร่งของสีทีนี้มาดูว่าการลดค่าสีเขียนทฤษฎีให้ดูก่อนทำงานนะความแข็งแกร่งของสีใช้แต่แม่สีเนี่ยครับนี่สีเนี่ยซื้อมาเพื่อมาเรียนให้เนี่ยสีอะไรสีที่เขาเขียนกระจกเรามาดูความแข็งแกร่งของสีสมมติเราจะเชื่อมหากันนะเนี่ยทำยังไงดีการลดค่าสีมีกี่แบบการลดค่าสีหรือการลดค่าเชดดิ้งเนี่ยมันมีทั้งหมด3แบบเนี่ยแบบที่1ก็คือการลดค่าสีด้วยเจือจางเจือจางเป็นยังไงก็เอาน้ำผสมหรือเอามีดผสมเอาอะไรก็ได้ผสมดินสีทินเนอร์ผสมให้เกิดการเจือจางใช่ไหมครับนี่ผมจะดีไปข้างกันแบบนี้ได้ไหมปุ๊บแซงจับนี้ไม่ใช่ไม่จับกระดาษนี้ปุ๊บวายผมจะดึงไปข้างกันนี้นี่แล้วก็เราจะเขียนตรงนี้มีที่ดีไหมมีที่ดีปิดเพิ่มจะได้ดูประกอบกันเอาตรงนั้นก่อนก็ได้นะจะจัดตะกร้าอันนี้นี่แหละปิดได้มีกระดาษเองวันนี้ถ้ามันงงเราก็ให้งงตั้งแต่วันนี้นะฮะคือมันเป็นยังไงก็ต้องเข้าใจอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ยังไงมันก็ต้องเหมือนเราเหมือนท่องสุดคูณแรกๆแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเหมือนสุดคูณศิลปะเหมือนการต้องท่องจำเนี้ยท่องจำในเรื่องอิทธิพลสีอย่างเงี้ยทีนี้เรามาดูว่าถ้าผมจะผสมสีทำยังไงดีให้สีทุกสีแต่ความเป็นจริงในธรรมชาติใช่ไหมครับถ้ามันเป็นสีน้ำมันย่อมไหลหากันได้แต่ทำไมเราวาดรูปแล้วมันไหลหากันไม่ได้แสดงว่าความเข้าใจเราไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมครับในเรื่องความแข็งแกร่งของสีอิทธิพลของสีแบบที่หนึ่งผมไม่ดูอย่างเงี้ยเอาแค่เอาแต่แม่สีเดี๋ยวมึงชูฮะมองการเดินตาอุ้ยหักเลยจังหวะนี้ฝนตกเหลาไปด้วยหน่อยมีดำสีเหลืองแล้วความกบด้วยเหรอแดงดำเหลืองแล้วก็แดงแล้วเรียนแม่สีโพทำไม่ได้เลยเรียนแม่สีมันจะได้เข้าใจเรียนสีสำเร็จมันไม่เข้าใจมันก็ยิ่งยากผมว่ามันยากทีนี้มาดูว่าถ้าเราต้องการให้สีมันไหลหากันถ้าเป็นสีเหลืองเขียนมันจะเห็นนะมันต้องปิดไฟหรือเปล่าเห็นอยู่ครูผมให้ดูแบบนี้สมมติผมไปเทสีไว้ปึ๊บผมวางเหลืองไว้เฉยกับวางน้ำเงินไว้นะครับไว้เฉยๆนะครับหลังจากนั้นเอามาทับกันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยการเอาสีมาทับกันนี่วางน้ำเงินไว้อันนี้ผมข้างบนวางเหลืองนะครับข้างหน้าผมวางน้ำเงินไว้
วางไว้ทื่อๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ทีนี้มาดูความแข็งแกร่งมันไหมแล้วผมเอาข้างบนเนี่ยผมเอาสีน้ำเงินมาวิ่งผ่านนะครับด้วยการลดน้ำหนักด้วยที่ว่างก็คือการเรียงที่ว่างใช่ไหมครับการลดค่าสีมันมี1ลดด้วยเจือจางผสมน้ำใช่ไหมครับ2ลดด้วยสีกับสีก็คืออย่างเช่นผสมขาวเข้าไปใช่ไหมครับให้มันอ่อนลง3ก็คือลดด้วยที่ว่างผมจะลดค่าสีด้วยที่ว่างเอามาใส่ใน2สีนี้นะครับสลับกันนะครับน้ำเงินไปลดใส่ข้างบนเหลืองไปลดใส่ด้านล่างผมเอาเหลืองวางไว้ธรรมดาอย่างนี้เป็นแผ่นธรรมดาไม่ได้ลดน้ำหนักอย่างนี้กับน้ำเงินวางไว้ธรรมดาแบบนี้ไม่ได้ลดน้ำหนักทีนี้สลับกันนะครับเอาสีน้ำเงินไปลดน้ำหนักผ่านสีเหลืองนะครับสีน้ำเงินเอาหมดสีน้ำเงินไปลดน้ำหนักผ่านสีเหลืองด้วยการลดน้ำหนักแบบที่ว่างแล้วก็เจือจางไปผ่านสีเหลืองก็คือเราเอามันไปลดน้ำหนักลงผ่านสีเหลืองนะครับไปสักไล่น้ำหนักลดลงแต่ด้วยน้ำใช่ไหมครับหรือว่าลดได้ที่ว่าง ผ่านสีเหลืองไปเฉยปึ๊บอย่างนี้นะครับมันแล้วก็เอาสีเหลืองมาลดน้ำหนักผ่านสีน้ำเงินนะเนี่ยผมเอาสีเหลืองมาลดน้ำหนักผ่านสีน้ำเงินก็คือให้เห็นด้านล่างด้วยว่าเข้มปึ๊บแล้วผมก็ลดน้ำหนักให้มันอ่อนกับข้างบนเนี่ยน้ำเงินก็คือเข้มปึ๊บแล้วก็ไล่มันอ่อนเท่ากับว่าเห็นไหมฮะสีเหลืองสู้ไม่ได้อยู่แล้วจึงผสมสีเนี่ยเราวางสีอ่อนไว้แล้วเอาถ้าทำงานเนี่ยก็คือต้องลดค่าสีที่เข้มกว่าเราท่องได้อย่างอันดับหนึ่งแดงอันดับหนึ่งน้ำเงินอันดับสองแดงนะครับในสีสันเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปเลยครับก็คือท่องความแข็งแกร่งของสีได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเป็นไงครับต้องลดค่าสีที่เข้มกว่าไม่งั้นจะเกิดสีที่สามนะขอซ้ำสีไงก็คือมาชนกันแล้วเกิดสีหนึ่งนะครับไม่ใช่การลดน้ำหนักไม่ใช่การเคลื่อนสีละเพราะฉะนั้นสรุปอีกรอบนะครับก็คือเวลาที่เราทำงานนะครับสีอ่อนเนี่ยมันวางไม่ธรรมดาก็ได้อย่างเงี้ยหรือสีแดงสีส้มมันอ่อนกว่าสีน้ำเงินเนี่ยวางไม่ธรรมดาก็ได้ให้มันแน่นๆเต็มๆเนียนๆก็ได้อย่างเช่นผมวางมันอย่างนี้เฉยๆนะแล้วเราเป็นไงครับใช้การลดค่าสีของสีเข้มกว่าเนี่ยที่มันมีการลดค่าสีสามแบบเข้าไปทำงานร่วมมันจึงเกิดการประสานสีก็คือตกจากข้างนอกมาครับเป็นน้ำหนักแล้วก็ลดค่าสีลงไปนะมันก็จะกลืนเข้าไปหากันเนี่ยผมเอาสีที่อยู่แทบขั้วตรงข้ามมาเล่นกันนะก็กลืนเข้าไปหาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงครับต้องจำในเรื่องความแข็งแกร่งของสีแล้วถ้าสีต่อไปล่ะก็ไม่รู้แหละถ้าสมมติว่าผมเอาอ่อนมาทำไงดีก็ระบายไปธรรมดาเฉยก็ได้ครับมันไม่มีผลอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราต้องไปลดก็คืออะไรครับสีที่เข้มกว่าไปดึงเข้าหานะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ต้องเอาสีส้มดึงออกด้วยการลดค่าสี3แบบนั้นนะครับลดค่าสีด้วยน้ำลดค่าสีด้วยที่ว่างและลดค่าสีด้วยสีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่มั่นใจล่ะว่าเอ้ยอันไหนมันเข้มกว่าอย่างเช่นลด2สีเข้าหากันเลยครับอย่างเช่นแดงและเงินใกล้เคียงกันใช่ไหมฮะผมก็ต้องเป็นไงอย่างตัวนี้ก็สมมติว่าสีเข้มมาตกเข้าอ่อนทำไงก็ลดข้างนอกเนี่ยเข้ามาเราต้องรู้วิธีการลดค่าสีแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะว่าก็ฝึกเรียงเส้นมาใช่ไหมครับฝึกเรียงเส้นน่ะมันจะเป็นการถ้ามันออกด้านข้างนี่แหละเราก็ต้องลดออกเป็นวงกลมอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราไม่มั่นใจใช้วิธีนี้นะครับสมมติไม่มั่นใจเลยคาบเกี่ยวสีไหนมันเข้มกว่ากันก็ลดสองสีเลยนะครับนี่ผมก็เอาคาบเกี่ยวสีใกล้เคียงกันเราไม่มั่นใจก็สองสีลดวิ่งหากันเลยแบบนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากไปก็เป็นไงครับลดสองสีเข้าหากัน
นี่อย่างนี้นะครับมันก็ประสานกันได้นะครับอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นไหมอย่างเงี้ยเราวางเราต้องเราไม่ลดค่าสีที่อิทธิพลที่แข็งแกร่งกว่านั่นคือโทนเย็นนั่นแสดงว่างานโคเวอร์เป็นไงครับโทนเย็นทึบที่สุดแล้วถ้าเลือกได้ใช่ไหมครับแล้วลดค่าสีด้วยสีก็ทึบที่สุดแล้วก็คือเอาสีผสมกับน้ำเงินอีกก็คือมันก็ยิ่งทึบเข้าไปอีกใช่ไหมครับการลดค่าสีมีหนึ่งลดค่าสีด้วยเจือจางหรือน้ำหรือมิกใช่ไหมครับลดค่าสีนะฮะลดน้ำหนักลดแสงเงาลดค่าสีเนี่ยมันจะมีหนึ่งเจือจางลดค่าสีแบบเจือจางก็คือทินเดอร์เป็นสีด้วยอะไรเนี่ยเจือจางก็คือลักษณะสีเหลวมาเลยสีมาจากแม่สีใช่ไหมครับเราไปเจือจางมันลงนะครับตัวนี้โปร่งแสง8,000,000%นะครับไปเจือจางมันลงทุกรูปแบบแบบที่สองลดค่าสีด้วยสีนะฮะลดค่าสีด้วยสีก็คืออย่างเช่นสีลดสีดำเอาสีขาวมาเห็นไหมสีขาวมาใส่ให้มันเป็นไงครับมันก็จะมีทึบแสงนะครับแสดงว่าลดค่าสีด้วยสีเนี่ยจะเป็นลักษณะทึบแสงแล้วสุดท้ายก็คือลดค่าสีด้วยที่ว่างลดค่าน้ำหนักด้วยที่ว่างการเรียงปิดที่ว่างให้เกิดเป็นช่องว่างเป็นน้ำหนักใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วว่าการทำงานเนี่ยหนึ่งละลดค่าสีต้องลดค่าสิ่งที่เข้มกว่าเข้าไปหาด้วยการเลือก3วิธีนี้ในการลดค่าสีเข้มเข้าไปหาสีอ่อนนะครับถ้าในงานโคเวอร์ต้องนึกถึงอิทธิพลของอะไรครับน้ำเงินแข็งแกร่งที่สุดฝั่งร้อนฝั่งเย็นมีอะไรเป็นคุมเมนมีแดงและน้ำเงินเหลืองเป็นตัวแปรอยู่ได้ทั้งซ้ายและขวาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขุ่มเป็นตัวไหลนะครับแล้วก็ดำและขาวเนี่ยเอาไว้ทำโทนเห็นไหมเมื่อผมผสมสีเสร็จปุ๊บสีดำเนี่ยมันจะไว้ทำโทนแบบนี้คือทั้งวงจรนะก็เอาสีดำมาผสมเข้าไปเนี่ยผสมสีเข้าไปด้วยทั้งโทนสีขาวก็เป็นเงี้ยเป็นก็เป็นแป้งนะครับแล้วก็สีตรงข้ามคืออะไรเนี่ยสีที่มันอยู่ตรงข้ามแบบนี้มันคือสีที่ตัดกันใช่ไหมครับเนี่ยสีตรงข้ามหลักงานศิลปะถ้าเป็นกิจกรรมเขาก็ไม่ค่อยใช้สีตรงข้ามเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันยากเห็นไหมผมใช้สีตรงข้ามเข้าไปหากันแต่ว่าหลักการออกแบบเนี่ยสียิ่งความตัดกันเนี่ยยิ่งความแตกต่างมันย่อมผลักให้เกิดเป็นจุดเด่นเพราะฉะนั้นเขาชอบใช้ผลักกันเนี่ยอย่างเช่นฟอนต์เขียนคัดตัวหนังสือให้มันแบบเห็นชัดรถวิ่ง120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาต้องใช้สีเหลืองสีแดงไปตัดกันอย่างนี้ใช้สีเขียวบ้างตัดสีขาวอะไรเงี้ยคือต้องใช้ความแตกต่างเพื่อผักให้เกิดเป็นจุดเด่นนะครับแต่การเขียนรูปเป็นไงครับยากเหมือนแค่เราต้องการเขียนให้มันกลมกลืนบรรยากาศเดียวกันเป็นไงครับเราจึงต้องมีใช้วงล้อสามเหลี่ยมแบบนี้สมมติวงล้อสามเหลี่ยมจะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะเวลาเราทำงานเราใช้เป็นวงล้อสามเหลี่ยมคู่สีนะครับอันนี้ท่องจำแล้วตายวันนี้ให้งงก่อนวันนี้เลยแหละยังไงก็ต้องเข้าใจเหมือนเดิมอ่ะคือเวลาเราจะใช้สีสมมติว่าเรามีเขียวและแดงนะเฮ้ยจะเอามังกรสีเขียวคาบุกิสีแดงนั่นคือสีตรงข้ามนะเพราะฉะนั้นเราต้องเกิดประสานกันทำไงดีมันจะไม่อยู่ด้วยกันเลยนะมันจะอยู่แบบนี้เห็นไหมสีตรงข้ามคือแบบนี้เลยนะครับจำเป็นแบบนี้อย่าไปจำเป็นช่องเป็นล็อกนะจำเป็นโทนแบบนี้เลยมันจะได้รู้ว่าสีเขียวเดี๋ยวเราไปจำเบอร์ขนาดเนี้ยเราจะเห็นเลยเนี่ยจนกว่าไม่แตกกันจำเป็นวงจรเนี้ยดูแล้วมันไม่มีไม่กี่สีเลยถ้าเราดูดีๆมันมีไม่กี่สีนะครับมันแค่น้ำหนักเฉดเข้มอ่อนของส้มเฉดเข้มอ่อนของเขียวเท่านั้นเองถ้าเราดูแบบนี้จะดูง่ายแต่ถ้าเราไปดูแบบที่มันตารางแบบนี้เราจะคิดว่ามันท่องยากเพราะมันกี่ตารางก็ได้จนกว่าไม่แตกกันเรามาดูว่าการประสานของสีเนี่ยไม่ต้องวาดสีอัศจรรย์เนี่ยฮะวาดแค่นี้ก็พอแล้วเขาเรียกว่าเขียนความเข้าใจก่อนสิ่งที่ตามองไม่เห็นเราต้องเขียนถ่ายถ้ามันถ่ายข้อแบบหนังจีนได้คุณหนึ่งถ่ายได้ฝุ่นแล้ว ทีนี้มาดูว่าสีตรงข้ามเนี่ยและการเบรกสีไว้ทำยังไงนะครับสีตรงข้ามคือสีแบบนี้เลยจำวงจรสีจำแบบนี้ครับพยายามนึกแบบนี้แล้วก็พยายามจะไปนึกการผสมแสดงว่าท่องสุดคูณยังไปบวกจำนวนอยู่นะครับต้องนึกได้เลยว่าเนี่ยเหลือจำน้ำเงินเป็นเขียวเขียวเท่าไหร่ไม่รู้แหละควบคุมการผสมก็คือเทอ่อนก่อนควบคุมเข้มเดี๋ยวผมผสมมือซ้ายให้ดูก็ได้นะครับอันนี้จะได้อิทธิพลของสีแล้วก็สีสูงสุดเนี่ยมันผสมได้สูงสุดคืออะไรครับ5สี
ไม่มีแล้วนะครับก็คือผสมสูงสุดเนี่ยมันจะได้มีอะไรบ้างอย่างเช่นผมจะผสมทุกสีเนี่ยฝักแยกเป็นร้อนและเย็นอ่ะก็เทสีเหลืองก่อนอย่างเงี้ยหลังจากนั้นผมก็เทสีน้ำเงินเข้าไปด้วยการควบคุมให้เป็นเขียวเฉดไหนนะครับอยู่ที่การแตะก็ควบคุมน้ำเงินอย่างเงี้ยอยากให้เขียวเฉดไหนก็อยู่ที่การเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับนี้เฉดอ่อนเฉดที่เข้มขึ้นผมก็เริ่มควบคุมน้ำเงินให้มันแบบมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเหลืองจะเทไปธรรมดาเลยครับแต่ที่ควบคุมเฉดต้องต่างเนี่ยไปควบคุมที่สีเข้มให้ดูสีที่มันผสมสูงสุดมันจะมีเท่าไหร่แล้วก็จนกว่าเราจะโอเคเฉดมันก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยผมก็จะให้ดูว่ามันไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะก็คือควบคุมไปที่น้ำเงินก็จะไล่ไปจนกว่ามันความสามารถมันแม็กซ์สุดจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเราจะเห็นเฉดที่ค่อยเปลี่ยนแต่ลองไปเทน้ำเงินก่อนดูสิเหลืองอีกองค์มังกรองค์นึงก็ไม่ได้นะจ๊ะมันต้องควบคุมไปที่สีเข้มครับหลังจากนั้นแสดงว่าตอนนี้เราใช้กี่สีตอนนี้ใช้น้ำเงินและใช้เหลืองไปผสมแล้วนะครับเป็น2สีแล้วทีนี้ก็เอาขาวเข้าไปผสมอีกมันจะเป็นไงครับมันจะเป็นนวลๆขึ้นมันจะเป็นสีเขียวอยู่ไหมเป็นอยู่เห็นไหมมันจะเริ่มเป็นแป้งขึ้นนะครับสีก็จะเริ่มเป็นลักษณะนวลๆเป็นคุณสมบัติแป้งอันนี้เห็นไหมถ้าเรียนเรื่องสีบางทีเราจะใช้สีเนี้ยเรามีเต็มโต๊ะแต่เราไม่เข้าใจการผสมก็มันก็ยากเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าผมใช้ไป3สีแล้วทีนี้สีต่อไปคือสีแดงมันเป็นสีตรงข้ามมันจะทำไงครับมันจะทำให้หมุนลงเพราะว่ามันโดนเบรกด้วยสีตรงข้ามจากที่มันเป็นนวลๆแบบนี้ใช่ไหมครับผมใช้สีแดงเข้าไปปึ๊บมันจะเป็นสีเขียวที่ตุ่นๆหมุนๆลงนะนี่แหละที่เขาเบรกสีเนี่ยผมแบ่งครึ่งนึงนะครับเบรกสีไม่ให้มันเขียวสดไงฮะก็คือพระอาทิตย์ยามเย็นเนี่ยแบ่งเป็นพระอาทิตย์ตอนเที่ยงและตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นก็คือฝั่งโทนร้อนใช่ไหมครับยามเย็นก็เหลืองส้มส้มแดงก็เอาตัวเนี้ยเบรกสีลงไปนะครับก็จะเป็นเขียวอยู่แต่เป็นเขียวลักษณะหมุนๆนะมันจะผลักไปสู่วงจรเนี่ยก็คือเป็นโทนละแสดงว่าผมใช้หมดไป4สีแล้วสุดท้ายก็คืออะไรครับดำมันก็จะเป็นเขียวมรกตเขียวเขาเรียกว่าสควายฝันจนเปื่อยกุมท่านี่ก็คือดำนะมันก็จะเป็นเขียวลักษณะมันยังเป็นเขียวอยู่เพราะฉะนั้นก่อนถึงสีดำเนี่ยมันมีสีตัวนี้อยู่ไงคือแสงสุดท้ายของสีนี้แสงสุดท้ายของสีสันก่อนจะไปถึงสีดำควรจะใช้สีตรงข้ามไปทำเงาก่อนไม่งั้นแห้งหมดเขียนรูปแห้งหมดเลยนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราหลายๆคนก็จะเขียนรูปเป็นไงครับสีเขียวมาแบบอย่างนี้อยู่ปึ๊บแล้วก็สีดำมาทำเงาอย่างนี้ไงก็คือมันเป็นไงครับมันไม่สดนะครับดอกกุหลาบมันก็ไม่สดใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรมันแห้งนะครับบางคนทำดอกกุหลาบแบบอย่างเงี้ยปึ๊บไล่น้ำหนักมาไล่มาดีเลยครับเนียนปึ๊บเลยถ้าสมมติว่าอ้างอิงก็คือต้องอ้างอิงแสงย้อมบรรยากาศใช่ไหมครับแสงย้อมวัตถุอะไรเงี้ยทีนี้เราไปใช้เราต้องไม่นึกสีมาสุดท้ายก่อนนะเหมือนมันแบ่งแค่เป็นโทนร้อนและโทนเย็นนะฝั่งนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลไงฝั่งนี้จะเป็นสีอย่างนี้ไงใช่ไหมปึ๊บอย่างเงี้ยเสร็จปึ๊บจริงๆเราควรจะเป็นไงฮะใส่น้ำเงินผมให้ดูสองซีกแบบนี้ดีกว่าเนี่ยหลายคนต้องนึกหน่อยครับว่าไม่งั้นสีสันมันไปโดนดำไง มันได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่าความสดใสมันก็ไม่สู้แสงสุดท้ายของมันสีสุดท้ายของมันก่อนถึงดำใช่ไหมผมแบ่งแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยแต่ก่อนก็จะเป็นลักษณะสีดำเข้าไปอย่างเงี้ยเป็นลดน้ำหนักเนี่ย
มันก็ให้เย็นให้ตายแต่โรบินมันก็ความรู้สึกมันแห้งใช่ไหมฮะมันเนียนก็จริงอยู่แต่มันแห้งแล้วก็สีแดงไปตกๆหน่อยใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะทำลักษณะนั้นนะครับความสดใสมันก็ไม่ค่อยมีนะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนวิธีการล่ะก็สีแดงเหมือนกันอยู่นะครับแต่ว่าใช้สีตรงข้ามเข้าไปทำเงาก่อนซิเพื่อให้มันเกิดสีสันเสน่ห์ของความสดใสนะก็คือใช้สีน้ำเงินไปทำเงาก่อนซิเห็นไหมแล้วค่อยมาเหลือบดำนิดนึงนี่นะไอ้นะมันก็เป็นเงานะแต่ว่ามันไม่ทึบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนี่ละเห็นไหมไม่งั้นผสมสีก็ได้ดูแต่ผมทำไม่ก็ไม่เข้าใจนะต้องแบบนี้เลยนะการทำเงาไงเนี่ยมันก็เป็นเงานะครับแล้วก็ขาวก็ใส่มิติถึงจะมาใส่ดำนิดเดียวแค่นี้เนี่ยบางทีทำให้งานดูสนุกตาขึ้นก็ใส่สีตรงข้ามแทรกเข้าไปหน่อยอย่างเงี้ยนี่คือการใช้สีสันละมีความเข้าใจละจริงๆสีมันมีไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยอารมณ์ของงานระหว่างแบบเนี้ยคือแห้งๆดำๆแบบนี้นะครับดอกกุหลาบปลาคาร์ฟเอ้ยหรืออะไรเอ้ยเนี่ยอย่างผมมองว่าผมเทเฉพาะแม่สีนะคือเราเข้าใจการมิติแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำสาธิตงานให้ดูนี่มีคำถามไหมคือจะหลับไปแล้วต้องพักเบรกฮะครูก็ถามกุญแจห้องอะครูฮะเขาถามว่ากุญแจห้องอะกุญแจห้องไหนกุญแจห้องตุ๊กเก้แล้วเอามานี่ไงเอาไปเขาบอกเอาไปคืนข้างล่างเราเอ้ยไม่ใช่เอาขี้กายไปคืนข้างล่างเอากุญแจไปคืนที่หมวยเออได้โอเคโอเคเดี๋ยวไลน์บอกพักก่อนไหมพักเบรกก่อนอะพักเบรกก่อนแล้วมันไลน์ตอบได้ไหม